มาต่อกันที่อีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับเป็นวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023ในเดือนหน้านะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023โดยมีนายสมพรใช้บางยางครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรืออากาศโทชานบริดวงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียและนายทรงพลใจกริ่มครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมในพิธีโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023เนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับบริเวณลานหอโหวตและบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นถึง58ประเทศครับซึ่งทางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเน้นย้ำให้นักกีฬาทำหน้าที่ทั้งนักกีฬาเองและเป็นทูตวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยเลยนะครับลองไปฟังเสียงท่านสมพรใช้บางอย่างกันสักเล็กน้อยครับสำหรับรายการนี้เนี่ยในขณะนี้ในส่วนของการเตรียมทีมนะครับเราก็เตรียมทีมอยู่แล้วที่ร้อยเอ็ดนะครับเราเตรียมความพร้อมกันอยู่ที่ร้อยเอ็ดทั้งชายและหญิงนะครับก็ไปฝึกซ้อมกันที่นั่นมาโดยตลอดนะครับก็ในส่วนของความคุ้นเคยกับสนามอะไรเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คงมีความพร้อมส่วนความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ในก็บอกกับนักกีฬาบอกผู้ฝึกสอนว่าการแข่งขันระดับโลกเนี่ยเราไม่ได้หวังผลที่จะไปสู่ชัยเป็นเลิศหรือชนะเลิศอะไรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็บอกกับทั้งโค้ชและผู้ฝึกสอนว่าของดีๆมาถึงบ้านเราแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้เต็มที่ในส่วนของการแข่งขันแต่สิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมต่อไปก็คือการสะสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดูจากการแข่งขันระดับโลกของทีมต่างๆนะครับซึ่งมาจากทั่วโลกเนี่ยมันทีมชั้นนำของโลกทั้งนั้นนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละทวีปดูเขาแล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์สำหรับการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ในส่วนของผู้สอนก็ขอให้นำมาเพื่อพัฒนาเทคนิคในเรื่องการที่จะฝึกสอนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสสำคัญเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยที่เข้าร่วมนะครับประเภททีมชายไทย1มีวิชยาวิเศษการกับสายพิรุณรวยรุ่งไทย2วัฒนยูใจทานและกิติภูมิรุจิสุขครับโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เป็นจ่าเอกรวีวัฒน์น้อยเกิดนะฮะส่วนทีมหญิงครับไทย1สลินดามงคลกับจิดาภาบุหนองขุ่นครับไทย2มีพัชราพรศรีหวงศ์กับสุจินนาเจิมพลและผู้ฝึกสอนเป็นจ่าเอกอภิชาติบัวเหลืองครับแฟนวอลเลย์บอลชายหาดก็ติดตามได้นะฮะมีถ่ายทอดสดหลายชาแนลเลย YouTube TVA Channel Asian Volleyball Confederation แล้วก็ไลฟ์ทางแฟนเพจ Facebook ด้วยที่ Thailand Volleyball Association ครับ